AI จะเหลามือถือเล่นเกม2024รุ่นใหม่น่าโดนเหมาะกับคอเกมมือถือโดยแคปูไอทีชี้เป้ามือถือเล่นเกม2024สำหรับคอเกมมือถือที่อยากได้รุ่นสเปคแรงๆเล่นเกมได้ลื่นๆมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างตามมาดูกันเลยในยุคที่เกมมือถือได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเข้าถึงง่ายและทุกคนมักมีโทรศัพท์มือถืออากันอยู่แล้วแต่เกมหลายๆเกมที่มีกราฟิกสวยงามอาจจำเป็นต้องใช้สเปคแรงๆเพื่อให้สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลวันนี้เราจะมาแนะนำมือถือเล่นเกมรุ่นใหม่ๆที่กำลังจำหน่ายในช่วงปี2024ให้เพื่อนๆที่เป็นเกมเมอร์ได้พิจารณาซื้อไปใช้เล่นเกมกันโทรศัพท์เล่นเกม2024ยี่ห้อไหนดี 1. Red Magic 9S Pro มือถือเกมมิ่งจากนูบีอามาพร้อมหน้าจอโมลีขนาด 6.8 นิ้วความละเอียด FHD รองรับ 120Hz ใช้ชิปประมวลผลตัวแรง Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version รองรับ 5G และ Wi-Fi 7 RAM 12GB 16GB ความจุ 256GB512GB กล้องหลัง3เลน50MP กล้องหน้า16MP แบตเตอรี่ Dual Cell 6500mAh รองรับชาร์จเร็ว80W พร้อมปุ่มทริกเกอร์แบบสัมผัสระบบระบายความร้อน i13.5 Magic Cooling System และไฟ Gigabyte ที่สามารถปรับแต่งได้รันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย Red Magic OS 9.5Red Magic 9S Pro 12GB 256GB ราคา 27,990 บาท Red Magic 9S Pro 16GB 512GB ราคา 33,990 บาท 2. Tecno Pure V6 Neoมือถือเล่นเกมราคาหลักพันที่มาพร้อมแบตเตอรี่ใหญ่ถึง 7,000mAh รองรับชาร์จเร็ว 33W มีหน้าจอขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด FHD รองรับ 120Hz ใช้ชิปประมวลผล MediaTek G99 Ultimate RAM 8GB มีฟีเจอร์ขยายแรมเพิ่มอีก 8GB รวมสูงสุด 16GB ความจุ 256GB กล้องหลัง 50เมกะพิกเซลมีเซ็นเซอร์วัดแสงกล้องหน้า8เมกะพิกเซลพร้อมไฟแฟลชคู่ลำโพงคู่ระบบเสียง Dolby Atmos และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย iOS 14 Tecno Pure V6 Neo ราคา 8,499 บาท 3. Infinix GT 20 Pro มือถือเกมมิ่งราคาหมื่นต้นๆจาก Infinix ที่มีดีไซน์ตัวเครื่องแบบ Cyber Mesher พร้อม Interface LED Mesher Loop ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 8200รองรับ 5G RAM 12GB มีฟีเจอร์ขยายแรมเพิ่มเป็นสูงสุด 24GB ความจุ 256GB มีหน้าจอ AMOLED แบบไร้ขอบขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด HD รองรับ 144Hz กล้องหลัง3เลน108เมกะพิกเซลกล้องหน้า32เมกะพิกเซลลำโพงคู่ซาวบาย JBL แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมพ์อาวเวอร์รองรับชาร์จเร็ว45วอตต์มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP54 และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย YOSOS 14ราคา 12,999 บาท4. Realm GT 6 Series มือถือเล่นเกมสเปคแรงจาก Realm โดยจะมีแบ่งออกเป็น2รุ่นคือ Realm GT 6และ Realm GT 6T โดยตัวท็อปอย่าง Realm GT 6จะมีสเปคประกอบไปด้วยหน้าจอขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด 1.5K รองรับ 120Hz ที่สว่างถึง 6,000 นิตใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธง Snapdragon 8S Gen 3รองรับ 5G RAM 16GB สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลไม่สะดุดความจุ 512GB ใช้ลงเกมลงแอปพลิเคชันได้เยอะกล้องหลัง3เลน OIS Sony DVT
8080 megapixel พร้อมฟีเจอร์ AI Night Vision กล้องหน้า32 megapixel แบตเตอรี่ขนาดใหญ่5500 mAh รองรับชาร์จเร็ว Superwook 120 W มีลำโพงคู่ Super Linear Dual Speaker และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วยเรมยูย 5.0เรน GT 6ราคา 24,999 บาทเรน GT 6 T ราคา 18,999 บาท5 Poco F 6 Series มือถือเรือธง Poco ที่แบ่งออกเป็น2รุ่นคือ Poco F6 และ Poco F6 Pro มีสเปคค่อนข้างแรงใช้เล่นเกมได้ลื่นไหลโดยตัวท็อป Poco F6 Pro ดีไซน์ตัวเครื่องจะมาพร้อมเฟรมโลหะฝาหลังทำจากกระจกโค้ง4ด้านหน้าจอ Flow AMOLED Display ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด WQHDรองรับ 120 เฮิรตซ์มีความสว่างสูงสุดที่ 4,000 นิตใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธง Snapdragon 8 Gen 2ระองรับ 5G และ Wi-Fi 7 RAM สูงสุด 16GB ความจุสูงสุด 1TB กล้องหลัง3เลน 50MP พร้อม OIS บันทึกภาพได้ชัดเจนด้วยเซ็นเซอร์ภาพ Light Fusion 800กล้องหักหน้า16 megapixel แบตเตอรี่ 5,000 mAh รองรับชาร์จเร็ว 120 W มีระบบระบายความร้อน Liquid Cool 4.0 พร้อม Mesh Loop และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย HyperOS Poco F6 8GB 256GB ราคา 12,990 บาทPoco F6 12GB 512GB ราคา 14,990 บาท Poco F6 Pro 12GB 256GB ราคา 15,990 บาทPoco F6 Pro 12GB 512GB ราคา 17,990 บาทPoco F6 Pro 16GB 1TB ราคา 19,990 บาท 6 Dequio Z9 Series 5G มือถือเล่นเกมระดับกลางจาก Dequio แบรนด์ลูกของ Vivo ที่แบ่งออกเป็น2รุ่นคือ Dequio Z9 5G และ Dequio Z9 X 5G โดยที่รุ่นพี่อย่าง Dequio Z9 5G จะมีสเปคประกอบไปด้วยหน้าจอถนอมสายตา AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด 5K รองรับ 144 เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวล Snapdragon 7 Gen 3รองรับ 5G และ Wi-Fi 6 RAM สูงสุด 12GB พร้อมฟีเจอร์ขยาย RAM ความจุสูงสุด 256GB กล้องหลังคู่ 50MP Sensor Sony MX882 กล้องหน้า 16MP แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 6,000 mAh รองรับชาร์จเร็ว 80 W Flash Charge พร้อมระบบระบาย Core Wallหามร้อน VC ขนาดใหญ่พิเศษ6043ตารางมิลลิเมตรมีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP64 และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วย Fantouch OS 14 IQO Z9 X 5G 8GB 128GB ราคา 7,999 บาทIQO Z9 X 5G 8GB 256GB ราคา 8,999 บาท IQO Z9 X 5G 12GB 256GB ราคา 9,999 บาทIQO Z9 5G 8GB 256GB ราคา 11,499บาท IQO Z9 5G 12GB 256GB ราคา 12,499 บาท 7 Tecnopia V6 4G
มือถือเล่นเกมราคาประหยัดจากเทคโนที่มีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด HD รองรับ120Hz ใช้ชิปประมวลผล MediaTek G99 Ultimate RAM 12GB พร้อมฟีเจอร์ขยาย RAM เพิ่มอีก 12GB รวมเป็น 24GB ความจุ 256GB กล้องหลัง 108MP ถ่ายรูปความละเอียดสูงคมชัดกล้องหน้า 32MP แบตเตอรี่ใหญ่ 6,000mAh รองรับชาร์จเร็ว 70W และรันระบบปฏิบัติการ Android 14ราคา 7,999 บาท 8. Nubi Aneo 25G มือถือเล่นเกมราคาประหยัดจาก Nubi โดดเด่นด้วยดีไซน์ด้านหลังเครื่องแบบ Meshema พร้อมปุ่ม Shoulder Triggers โดยมีหน้าจอขนาด 6.72 นิ้วความละเอียด FHD รองรับ 120Hz พร้อมแถบ Life Island บนหน้าจอใช้ชิปประมวลผล Unisoc T820 รองรับ 5G RAM 8GB มีฟีเจอร์ขยาย RAM เพิ่มอีก 12GB รวมเป็น 20GB ความจุ 256GBกล้องหลังคู่50MP กล้องหน้า16MP แบตเตอรี่ใหญ่ 6,000mAh รองรับชาร์จเร็ว 33W และรันระบบปฏิบัติการ Android 13ราคา 6,999 บาท 9 Tecno POV 6 Pro 5Gมือถือเล่นเกมราคาประหยัดมีด้านหลังเครื่องเป็นดีไซน์แบบ Dynamic Tech หน้าจอ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด FHD รองรับ 120Hz ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 6080รองรับ 5G RAM 8GB พร้อมฟีเจอร์ขยาย RAM อีก 8GB รวมเป็น 16GB ความจุ 256GB กล้องหน้า 32MP กล้องหลังคู่ 108MP2MP ถ่ายภาพและเซลฟี่ได้ละเอียดคมชัดแบตเตอรี่ใหญ่ 6,000mAh รองรับชาร์จเร็ว 70W ราคา 7,999 บาท 10 ROG Phone 8 Seriesมือถือเกมมิ่งจาก ASUS ที่แบ่งออกเป็นรุ่นพื้นฐานและรุ่นโปรโดยตัวท็อปอย่าง ROG Phone 8 Pro จะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด HD รองรับ 165Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3รองรับ 5G และ Wi-Fi 7 RAM 16GB ที่ 24GB สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลความจุ 512GB1TB ช่วยให้ลงเกมได้เยอะกล้องหลัง3เลน50MP กล้องหน้า 32MP แบตเตอรี่ 5500mAh รองรับชาร์จเร็ว 65W มาพร้อมปุ่ม Air Trigger และระบบระบายความร้อนเกมคู่8รันระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับดอ Wireless UIROG Phone 82GB 256GB ราคา 29,990 บาท ROG Phone 8 Pro 16GB 512GB ราคา 37,990 บาทROG Phone 8 Pro Edition 24GB 1TB ราคา 47,990 บาทมือถือเล่นเกมหรือมือถือเกมมิ่งต่างจากมือถือทั่วไปยังไงมือถือเกมมิ่งจะมีจุดเด่นหลักๆที่ต่างจากมือถือทั่วไปคือสเปคที่มีความแรงในระดับกลางจนถึงเรือธงทำให้สามารถเล่นเกมส่วนใหญ่ได้ลื่นไหลและมักจะมีหน้าจอที่รองรับ refresh rate 120Hz ขึ้นไปโดยอาจจะมีดีไซน์ตัวเครื่องที่ดูเท่มีลวดลายหรือไฟ gigabyte หลังตัวเครื่องนอกจากนี้บางรุ่นก็จะมีฟังก์ชันเสริมอย่างเช่นปุ่มทริกเกอร์ที่ขอบเครื่องแผงทัชด้านหลังเครื่องหรือสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้ซึ่งก็จะมีมือถือเล่นเกมบางรุ่นที่ราคาย่อมเยาสำหรับคอเกมที่มีงบจำกัดด้วยเช่นกันโดยจะมีสเปคต่ำกว่ารุ่นราคาหลายหมื่นแต่ก็จะมีดีไซน์หรือฟีเจอร์ต่างๆที่เหมาะแก่การเล่นเกมวิธีเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
ในการจะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่สักเครื่องนั้นนอกจากจะเลือกจากความชอบส่วนตัวแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่ผู้ซื้อควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ของการนำมาใช้งานสเปคและความแรงของมือถือราคาพอดีกับงบหรือไม่รวมทั้งช่องทางในการสั่งซื้อไปจนถึงวิธีการตรวจเช็คตัวเครื่องเบื้องต้นโดยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ต้องเช็คอะไรบ้างอย่างไรก็ตามราคามือถือเล่นเกมแต่ละรุ่นที่ได้ระบุไว้เป็นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้นซึ่งอาจมีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับร้านค้าที่จำหน่ายและโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลายังไงก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆเช็คราคาก่อนตัดสินใจซื้อกันอีกครั้งนะครับที่มา www.kepuk.comถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ